มดดำเผยข่าววงในพิงกี้สาวิกาจากคดีใหญ่ที่หลายคนจับตามองความคืบหน้า สำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ for เด็ก 3D ที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมคุณแม่ต้องเข้าเรือนจำทันทีขามประกันตัวเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงชีวิตของพิงกี้ในเรือนจำผ่านรายการแชร์ที่บอกว่าเรื่องจริงการต่อสู้คดียังไม่รู้เลยตอนนี้รอโอกาสการประกันตัวแต่ก็มีข่าวหรือว่าอาจจะมีการยื่นประกันตัวช้าสุดช่วงกันยายนพิงกี้หลังออกจากห้องกักกันโรคและจะต้องไปอยู่ห้องกันชนโรคอีก7วันหลังจากนี้อีก2วันน่าจะต้องตัดผมแล้วดีที่พิงกี้มีแม่อยู่ด้วยนั่งคุยกับแม่ ทำกิจกรรมอยู่ในห้องคุยกับผู้ต้องขังรวมไปถึงออกกําลังกายและกินอาหารที่ญาติซื้อจากเรือจนจํานําไปฝากไว้ให้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เผยว่าพิงกี้ตื่นตันใจมากเมื่อรู้ว่าหลายๆคนให้กำลังใจเธอย้อนกลับไปหลังจากที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาและคุณแม่รวมถึงพี่ชายพร้อมจำเลยรายอื่นๆรวม19คนถูกสารอาญาพิพากษาความผิดโดยทุจริตร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน พิงกี้สาวิกาชยเดชถูกควบคุมตัวพร้อมกับพวกอีก19คนศารไม่ให้ประกันตัวและถูกส่งตัวคุมขังในทันทสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดพิงกี้ได้ถูกนำตัวเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนแล้วมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนรวมถึงการตัดผมด้วยทุกคนได้ความร่วมมืออย่างดีขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอเข้าพบแต่อย่างใดด้านพิงกี้ก็มีแฟนคลับที่เรือนจำให้กำลังใจอยู่ตลอด